คุณผู้ชมนี่น่ารักทุกคนกันเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมซาลากิวแล้วก็ใครครับตะการามุดครับผมมึงนี่หาทำจังเลยเนี่ยใส่กราวมาเป็นพื้นเนี่ยเฮ้อเอาล่ะฟ้าในวันนี้เนี่ยเรากลับมาใน Minecraft ของคอนเทนต์เลเวล1ถึง1ล้านคอนเทนต์แข่งกันเหยียบใครเตาเอาป่ะล่ะอย่ามาเทคอีกแล้ว เอาเป็นว่าเราฟ้าในวันนี้เนี่ยMinecraftของเราเป็นแบบแนวเรื่องของความลับในMinecraftที่มึงไม่เคยรู้อย่างเช่นเหยียบไข่เต่าเอาไข่แข็งเฮ้ยไข่แข็งเลยนะโทษทีคลิปนี้นะฟ้าครั้งที่แล้วมีคนกดไลค์ให้เราถึง 10,000 นะเว้ยซึ่งแบบเยอะมากๆเลยอ่ะครั้งนี้เราขอ 7,000 พอละกันนะครับเนื่องจากว่าพี่ฟ้าเขาไม่โลภมากเดี๋ยวราบจะหาย 10,000 เองเหรอน้อยจังอ่ะฮะจะเท่าไหร่กูจะเท่าไหร่พูดมาคลิปกูคนกดตั้ง 500,000 กูยังไม่พูดเลยอุ้ยคุณผู้ชมรออะไรล่ะงั้นก็เอาให้ถึง 600,000 ไปดิรออะไรอุ้ยจะมากกว่ากูเหรอรออะไรล่ะรออะไรต้องมาดิครับเอาล่ะพร้อมยังพี่ฟ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วกระโดดตบกระโดดตบยังไงวะนะคุณผู้ชมไอ้ฟ้าแล้วผมเห็นอะไรอ่ะผมเห็นแอปไอคีนขอสักหน่อยละกันนะครับคุณผู้ชมปัดแบบเร็วๆก็คือแอปนี้เนี่ยจะช่วยทำให้การเล่นเกมของเราเนี่ยไหลลื่นปรี๊ดเพราะอะไรอย่างแรกเลยคือการล้างแขนในโทรศัพท์ช่วยให้แมมของคุณเนี่ยมีพื้นที่มากขึ้น2การเล่นความทรงจำทำให้โทรศัพท์ของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นมากยังอะไรล่ะอย่างที่สิ่งที่สำคัญเลยช่วยลดอุณหภูมิ CPU ทำให้มือของคุณเนี่ยเย็นลงอย่างง่ายดายเหมือนเปิดพัดลม Air เบอร์ 5แถมมีแจกบัตรทูมันนี่เพียงคุณดาวน์โหลดแอปไอคีนวันที่18ถึง20ธันวาคมนี้แล้วถ้าดาวแอปนี้แล้วคอมเมนต์ว่าแอปดีสุดประกาศผล22นะโดยขั้นตอนดาวน์โหลดนะครับจะกดที่ลิงก์ด้านล่างแนะนำให้กดลิงก์ด้านล่างนะครับหรือจะทำตามผมก็ได้คือเขียนรีวิวนะครับเขียนว่าแอปดีจี๊สำหรับด่านแรกนะฟ้าเป็นด่านของคนที่เพิ่งเริ่มเล่นทุบไข่ไม่ใช่อ่ะมึงก็ทุบอย่างเดียวเลยอันนี้คือมันมีอยู่2การทดสอบไว้ฟ้าด่านแบบความลับได้ไหมครับแบบง่ายๆเลยของด่านแรกอ่ะไปฟ้าเข้าให้ได้ง่ายง่ายมึงก็แบบกูไม่เห็นเลยเหรอง่ายตูดมึงอ่ะไอ้เข้ามากูเห็นอะไรเขียวๆไม่รู้เนี่ยอันนี้คือง่ายระดับ2ก็คือแบบหน้าง่ายใช่คือแบบใช่ให้เราอยู่ในนี้โดยที่เรารู้ว่าประตูเนี่ยเราจะดำไม่ต้องแบบดำน้ำใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราไม่มีประตูเนี่ยเราก็จะแบบหายใจไม่ออกเอาล่ะคุณผู้ชมผมว่าด่านแรกน่ะเป็นด่านที่ทุกคนคิดว่ารู้อยู่แล้วเลเวล10บางคนยังบอกหุ้ยไหนไม่มีอะไรพี่ไม่รู้บอกเลยอ่ะลองเข้ามาตรงนี้ดิฟ้ามึงลองพยายามขึ้นไปข้างบนให้ได้ดิเฮ้ยนี่อ๋อนี่มันลิฟต์นี่ว่าใช่ป่ะนี่ไงนี่ไงลิฟต์มันคือลิฟต์เว้ยแต่ว่าถ้ามึงลองสวนกระแสน้ำนี้เข้าไปดิเนี่ยป่ะมันจะขึ้นไม่ได้เว้ยโอ้อันนี้ก็ถือว่าแบบเป็นความรู้ที่สุดยอดใครเป็นอะไรวะถ้าเป็นแบบไทกอนโซแซนเนี่ยมันจะเป็นส่งแล้วเราสูงขึ้นแต่ถ้าเป็นแม็กมาเนี่ยมันจะให้เราแบบว่ายลงมาได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเราสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะว่ายไม่ได้เว้ยคือมันจะช้ามากเนี่ยถ้าคนอยากลองทำมันต้องใช้ต้นในนั่นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรสาหร่ายต่อให้น้ำมันในนี่ก่อนแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนบล็อกข้างล่างใช่ไหมใช่ไม่ใช่คนเล่นไมค์คาร์ระดับความรู้ขั้นสุดยอดนี่นะฮะเอาละสายต่อไปกันดีกว่าอันนี้มึงรู้อยู่แล้วป่ะเดี๋ยวฟ้าหรือไม่รู้รู้อยู่แล้วอันนี้โอเคเลเวล20ลองอ่านนี่อ่านว่าอะไรคืออันนี้ฟ้ากูให้อะไรคือว่าสั้นวะว่าสั้นกูให้ TNT หรืออะไรก็ได้อ่ะทำให้กำแพงนี้ระเบิดให้ได้ดิอะจงระเบิดออกมาเฮ้ยมันไม่ระเบิดวะก้าวเฮ้ยไอ้หมอนี่เริ่มแล้วเริ่มสงสัยอย่าสงสัยในตัวของไอ้ TNTอ๋อโอเคเก็ตแล้วอย่าสงสัยในตัว King of War เลยกูเก็ตแล้วกูเก็ตแล้วกูเก็ตแล้วโอ้โหเฮ้ยมันทำยังไงวะไอ้เหี้ยนี่กูไม่รู้เลยเนี่ยใช่เป็นไงความรู้ใหม่เลยป่ะอินบวก1เลยป่ะล่ะไม่ทำไมมันทุบออกมาแล้วเป็นบล็อกบันไดวะ
ใช่ไงก็คือแบบเหมือนเป็นบันไดอ่ะล้อมรอบด้วยน้ำอีกทีนึงอะไรประมาณเนี้ยอ๋อคือข้างในมันมีน้ำอยู่ใช่ไหมถูกต้องอ๋อกูเข้าใจละอันนี้คือถ้าคนดูคลิปผมมาเนี่ยจะรู้ว่ามันทำได้อย่างง่ายดายนะต่อมาระดับ30มีบางคนรู้ที่รู้แล้วแต่ก็ยังรู้ไม่รู้แต่ใครถึงยังจะรู้ไม่รู้สรุปมึงรู้ไม่รู้วะกูว่ากูออกเกมดีกว่าวะยากตีกำลังกดเลยอันนี้นี่ลองหยิบขึ้นมาดิฟ้ามันคือไอเทมที่หลายคนคิดว่าน่าจะกาเดียนเลดิโอซ่ามันคือไม้คาถาพิเศษมันทำให้กูสามารถบินได้สุดที่ปันโดเอ้าหรือว่าจะเรียกกูหน่อยกูกำลังท่องคาถาเลยเอาง่ายฟ้าไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มึงกำลังถืออยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าสร้างขึ้นมากับมืออะไรนะใช่แล้วพระเจ้าสร้างมากับมือมึงลองแบบเอาไม้ที่ขวาตรงนี้ดูดิชิปที่ขวาเฮ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ลองดูกับป้ายลองดูกับป้ายโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมึงดูเตียงดิกูเห็นแล้วอะไรวะเนี่ยอันนี้เหมือนโต๊ะข้าวอะไรบักฟูดน่าจะผ่าทำกับคนได้มั้งนะแบบหัวยืมใช่เออว่าทำกับคนได้ปะวะเฮ้ยอันนี้เฟี้ยวว่ะเฮ้ยอันนี้เฟี้ยวสุดเท่สุดเท่แล้วบันไดเป็นไงวะไหนอุ้ยเฉยๆดีกว่าไอ้ฟ้าลองเอาไม้มาให้กูดิขอทำกับมึงดิมึงลองกดชิปก่อนแล้วก็คลิกขวามาอันนี้ให้กี่คะแนนหนึ่งเมื่อมึงรู้ไหมไม่รู้อันนี้ให้สิบเลยเฮ้ยเอาเว้ยอุ้ยอ่านว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังมาเลเวล40เกือบว้าวอันนี้อ๋ออันนี้ต้องแบบมึงเคยรู้หรือเปล่าว่ามอนสเตอร์ไอตัวนี้เนี่ยมันมีมากกว่า1สีนะเว้ยทำไมวะเฮ้ยมึงดูคันโยกกูว่ามึงติดใจแล้วล่ะไปก้าวดูนี่อะไรวะโคตรทุเรศเลยไอ้ฟ้าทำอะไรเนี่ยนี่ฟ้าเว้ยดูอันนี้ก่อนอันนี้น่าสนใจกว่าไหนน่าจะมีสีแดงเลยมันเริ่มมีสีเทาด้วยนะเว้ยมึงหยุดขำเมื่อกี้ในเมื่อมันมีสีแดงแล้วเนี่ยมันยังมีอีกสีนึงด้วยนะเว้ยรู้ป่ะสีอะไรสีอะไรเหรอสีไงโหยนี่มันบัวฟ้าผ่ามันจะเป็นบัวซุปเห็ดใช่ปะใช่นี่มึงก็รู้นี่ว่าอันนี้เบสิกเลยเออแล้วก็สลามเนี่ยฟ้ามันมีสลามที่หยับใหญ่มันหือมาเหมือนไททันเลยนุ้ยโอ้ยคืออะไรอ่ะก้าวโอ้ยทำไมอ่ะมึงทำไงอ่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ยโคตรใหญ่เลยโอ้ยคุณนึกถึงเพลง Attack on Titan เลยวะอันนี้คือใหญ่จริงเอ้ยมึงทำยังไงวะอันนี้ไม่รู้อ่ะมันเป็นคอมมานด์บล็อกเว้ยอ๋อเออด่านต่อไปครับคุณผู้ชมเลเวลนี้ด่านนี้ก็ถือว่าใช้ความพยายามเหมือนฟ้าเสียวเลยว่าด่านนี้กูมีเวลาให้10วิให้มึงเข้าประตูข้างในให้ได้เว้ยข้างในบ้านหลังเนี้ยจะมีของอยู่อุ้ยยิงเข้าไม่ได้ด้วยเอาละฟ้าเข้าดิโอ้ยเหี่ยวให้อีกรอบเฮ้ยดื่มเอาได้แล้วกูขอได้แล้วเอ้าขอได้แล้วไม่ได้รู้เปล่าว่าทำไมมันถึงเข้าไม่ได้นี่ครับคุณผู้ชมคือง่ายๆเลยเว้ยด้านล่างเนี่ยจะเป็นอย่างนี้มีบล็อกรั้วอยู่1บล็อกเราแค่ถ้าเราไม่เปิดอันเนี้ยเราจะเข้าไปไม่ได้เว้ยแต่ถ้าเราเปิดเราก็สามารถเข้าไปได้อย่างง่ายได้อุ๊ยโคตรเฟี้ยวเลยอันนี้ก็คือแบบเอาไว้แกล้งเพื่อนได้นะคุณผู้ชมแบบฮาๆอะไรอ่ะรุนแรงจังวะมีมากกว่านั้นอีกนะว่าที่รุนแรงมึงอยากแมปนู้นไม่ต้องเล่นแล้วใช่มั้ยไปกูบอกแล้วแบบนู้นมึงไม่ต้องเล่นแล้วไอ้ก้าวต่อมานะครับคุณผู้ชมขออนุญาตด่านนี้เลเวล70แมปพังครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับด่านนี้ฟ้าด่านนี้ต้องใช้เกมโหมด Survival เล่นเว้ยอุ้ยมันดูดกูนี่ด่านนี้คือมึงต้องอยู่ตรงนี้ให้ได้เว้ยเอาตัวรอดจากตรงนี้โอเ
ดูดอยู่แล้วโอ้สลามดันมาอีกเฮ้ยอันนี้รู้ว่ามันคือเสาอะไรเสาแล้ววะแม่เนาะมันแบบเสาโจมตีมึงได้อ่ะมันมีนั่นอยู่แน่เลยไอ้ปลาปักกระโห่อ่ะเฮ้ยใช่ไหมกูรู้เฮ้ยนี่มันทำอย่างนี้เว้ยเอาไว้แกล้งเพื่อนได้หุ้ยไม่อ๋อคือปลายาท้องหนใช่ไหมอย่างนี้ง่ายขออีดอกขออีดอกยิงมันตัว X เลยเลเวล80อันนี้ดีด่านนิฟ้ามึงต้องเข้าประตูเนเธอร์ไปแล้วจะมีบล็อกสีทองให้มึงยืนอยู่ไปเห็นไหมบล็อกสีทองยืนไว้เห็นแล้วว่ะนี่ยืนไว้ยืนยังยืนแล้วแล้วมึงจับตาดูที่ประตูดีๆนะอะไรวะกูให้คะแนนด่านนี้เอาไปเลย3พอโอเคครับคุณผู้ชมอันนี้อุตสาห์ด่านนี้ผมว่าใช้จินตนาการจากดาวอังคารให้5ก็ได้บวกขึ้นมา2คะแนนส่งสารแกคุณผู้ชมอันนี้เอาใช้ได้จริงนะอันเนี้ยสำหรับด่านที่เลเวล99ผมจะให้ฟีฟ่าเอาแบบครับผมด่านนี้อธิบายครับคุณฟาฟี่เองอาจจะเล่นแบบอะไรแบบสุดพิกสุดเจ๋งมาเยอะแล้วแต่เองอันนี้เองน่าจะยังไม่เคยเล่นว่ะเพื่อนทำไมวะดูนะพร้อมไหมอ่ะฮะดูกูเล่นนะเรือดิฟครับเรือดิฟเป็นไงเร็วปะเรือดิฟนึกจ้าเอาเรือดิฟอย่างงั้นก็เนี่ยมึงลองเล่นดูดิมันเร็วมากเลยนะเว้ยมึงลองเล่นดูเรือดิฟไปโอ้ยเรือดิฟดูมันเร็วมากยากเลยให้มันต้องบังคับงี้เว้ยเนี่ยนะนี่มันขับยากจริงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมันขับอย่างยากเลยคุณผู้ชมเฮ้ยมันบังคับง่ายตายดูดิเร็วป่ะโหโคตรเร็วเลยโอ้เอาจานอันนี้คือความลับของมารขาบอย่างนั้นเหรอมันก็เป็นความลับของมารขาบอย่างที่คนไม่ชอบมันไม่ค่อยใช้ได้ใช้ไงเอาเรือมาแบบมันดูแบบต้องแต่จริงๆมันเร็วมากเลยนะแม่มึงดูรู้แล้วว่าเร็วแต่ว่าด่านนี้ความรู้สึกกูว่ามันควรอยู่ในระดับที่แบบระดับสูงสุดใช่แค่นั้นแหละสูงสุดจากพีระมิดด้านล่างอ่ะเย้ครับคุณผู้ชมก็ถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์สาสคายโกแฮให้กับผมด้วยนะครับสำหรับท่านสมาชิกชมรมคนรักเกมไอครับในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม